กาแฟโบราณเขาจะแยกเลเยอร์แบบนี้มันต้องคนเพราะนมมันอยู่ข้างล่างมันต้องคนนะฮะเพราะนมมันอยู่ข้างล่างแก้วร้อนมากมาโกจุกมาตอนเช้าๆคนไปเขาแยกเลเยอร์แบบนี้นี่ครับผมเช้าๆนี้ก็มาจัดไข่ลวกนะเปิดมา30กว่าปีแล้วนะเปิดมา30กว่าปีนะเขาเรียกว่าสภากาแฟไปครับเนี่ยร้านโกจุกนะฮะกาแฟโบราณนะฮะสั่งเป็นโอเลี้ยงยกล้อนะฮะที่ร้านโกจุกกาแฟโบราณเลยอยู่ในตลาดเทศบาลแม่แดงนะฮะใครตามมาช่วงเช้านี่มาได้เลยครับผมร้านเปิดกี่โมงนะครับโก6 โมงเช้าครับถึงประมาณกี่โมงครับโก3 โมงบ่าย3นะฮะนี่ไข่ลวกฮะโซ่เข้าไปแบบแข็งโป๊ะนี่ยกล้อเลี้ยงยกล้อบึ้นอันนี้น้ำชานะฮะโอ้โหยกจริงตั้งแต่ปานิชยังไม่มาตลาดอ่ะตั้งแต่ยังไม่มาตลาดเลยจนมากินมาเนี่ยเกือบ30ปีแล้วน่ะเฉพาะกินนะเฉพาะกินมันโอ้โหนี่มาแล้วอันนี้เมนูอะไรนะครับกาแฟนี่ครับผมกาแฟโบราณเขาจะแยกเลเยอร์แบบนี้มันต้องคนเพราะนมมันอยู่ข้างล่างมันต้องคนนะฮะเพราะนมมันอยู่ข้างล่างแก้วร้อนมากโกจุกมาตอนเช้าๆคนไปเขาแยกเลเยอร์แบบนี้แหมอย่างนี้แก้วเท่าไหร่ครับโกแก้วละ20แก้วละ20นะฮะโอ้โหคนๆแบบนี้เลยนะตื่นตาตึงใจแน่นอนวันนี้2แก้วเดี๋ยวเขาเห็นเดินดีดกันไม่ให้อะไรนะบอกเนี่ยมาร้านกาแฟโกจุกนี่กินก็ต้องคีบอย่างนี้โหร้อนนะเนี่ยร้อนนะเมื่อกี้กินแล้วได้แต่ถ้ารวบเดียวนี้บอกเลยว่าพองครับนี่เราต้องกินกับบะหมี่โกอย่างนี้นี่อย่างนี้เลยตื่นแน่นอนครับไม่ได้หวานมากนะกาแฟเข้มข้นไข่ลวก30นะฮะเพิ่มความปึงปังชุด50บาทแถม2ตัว2ใบนะฮะหมดเลยรวมหมดเลยทุกอย่างนี่มาพริกไทยโหพริกไทยนี่หอมมากยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมไข่ลวกนะตอนเช้าพริกไทยมันขึ้นใส่เยอะเกินใครจะมานะฮะร้านโกจุกนะมาได้เลยครับผมนี่ใครตามมาตามมาเลยครับที่ร้านโกจุกนะฮะบอกเลยว่าช่วงเช้าหาอะไรกินหากาแฟกินมาได้เลยเอาไปต้องเอาเลยเอาให้หมดแน่เอาให้หมดชาล้างปากหน่อยฮะโหโคตรดีชากาแฟไข่ลวกโอ้โหแข่งกันช่วยเลยแหละวันนี้